ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้นพลพรรคทัพสิงห์บลูกลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่สามารถตีตัวเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จหลังจากที่เกมล่าสุดบุกไปเอาชนะเรดบูลซาบวก1-2จากประตูของมาเตโอโควาซิชกับไคฮาเวตเกมดังกล่าวต้องบอกว่าเป็นเชลซีที่ทำได้ดีกว่าก่อนจะเก็บ3คะแนนพิสนการจาก2เกมแรกที่ได้เพียงแต้มเดียวมาเข้ารอบต่อไปได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่ง90นาทีในเกมนี้มีเหตุการณ์อะไรที่น่าติดตามเราไปสถานการณ์ของกลุ่ม E เป็นอย่างไรขอบสนามสเปเชียลเรียงเฟียวเลียวมาเล่าเอามาบอกกันครับเริ่มต้นที่การจัดทัพนะครับผมประเด็นแรกคือการจัดทัพของทางฝั่งเชลซีต้องยอมรับเลยว่าคาดดาวใจของเกรแฮมพอตเตอร์กุนซือของทีมไม่ได้จริงๆเราไม่รู้เลยว่าอาทิตย์นี้จะมาในรูปแบบโฉมและจัดตัวผู้เล่นใครลงสนามกันบ้างซึ่งเกมนี้มีการปรับเปลี่ยนนักเตะจากเกมลีกมาสุดสัปดาห์หลายตำแหน่งพอสมควรในระบบ 3-4-1-2 แนวรับยังคงหน้าเดิมทั้งหมดเทรโวชาโลบาเตียโกซิวาและกามาคูคูเรย่าส่วนแดนกลางน่าสนใจคือการจับคริสเตียนพูลิซิชมาจับคู่กับราฮิมเซอร์ลิงไปเล่นเป็นวินแบ็คทั้ง2ฝั่งพร้อมส่งมาเตโอโควาซิชจับคู่มิดฟิลด์กับจอร์จิโญ่ข้ามฝั่งไปที่แผนกเกมรกครับคอร์เนอร์กาลาเกอร์ยืนเป็นเพลย์เมคเกอร์คอยสนับสนุนอยู่คู่หน้าอย่างปิแอร์อเมริกอมยองกับไคฮาเวตทางฝั่งเจ้าบ้านซาวบวกนะครับขนเกมรกมาเต็มสูบทั้งลูก้าสุสิทธิ์เป็นตัวรกส่วนหน้าเป้าใช้บริการจูเนียร์อาดามูกับโนอาโอคาฟอร์ในการคอยปั่นป่วนเกมรับของผู้มาเยือนหากนับเฉพาะโอกาสในครึ่งแรกนะครับเชลซีน่าจะขึ้นนำอย่างน้อย 3-4 ประตูไปแล้วเพราะว่าโอกาสของพวกเขาถือว่าเยอะมากพอสมควรแต่ทว่าปราศจากความเฉียบขาดปล่อยโอกาสเหล่านั้นทิ้งลงแม่น้ำไปอย่างน่าเสียดายซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับฟิลิปเคิร์นนายทวารเจ้าบ้านที่เซฟเป็นพลวันอย่างแท้จริงตลอด45นาทีแรกแน่นอนว่าการปลดล็อกในประตูขึ้นนำของมาเตโอโควาซิชช่วยทีมเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะแม้ว่าหลังจากนั้นนะครับโอกาสบวกสกอร์ให้เพิ่มเป็น 2-0 หรือ 3-0 จะมีมาเรื่อยๆแต่ต้องยอมรับเลยว่าแนวรุกเกมนี้ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานทุกคนส่วน45นาทีหลังนะครับผมสถานการณ์เกือบพลิกผันเมื่อซาวบวกมาได้ประตูตามตีเสมอเร็วซึ่งหลังจากนั้นก็ต้องยกความดีความชอบให้พี่ไคฮาเวตกับการมาซัดประตูสุดสวยช่วยทีมคว้าชัยได้สำเร็จซึ่งเป็นประตูแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ของเจ้าตัวสถิติหลังเกมแม้ตัวเลขโอกาสจะทำประตูพอๆกันที่จำนวน 15-16 ครั้งแต่ทว่าส่วนมากบอลจะอยู่ในการครอบครองของเชลซีเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประเด็นคือความเหนียวหนึบของนายด่านทั้ง2ทีมที่วัดฟอร์มเก่งเซฟเป็นว่าเล่นเกปาช่วยทีมเซฟไปได้5ครั้งส่วนฟิลิปเคิร์นปัดป้องโอกาสคู่แข่งไป8ครั้งเลยได้ว่าทั้งคู่ต่างยอดเยี่ยมมากจริงๆส่วนหนึ่งในกองหน้าตัวความหวังของเชลซีซีซั่นนี้ที่ถูกดึงตัวเข้ามาหวังว่าสามารถเป็นที่พึ่งพาของทีมได้ภายหลังปล่อยติโมแวนเนอร์กับลูกากูออกไปจากทีมแต่ทว่าภาพรวมของอบาเมยองถ้าหากวัดกับเชลซีตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่ลงล็อกมากเท่าไหร่นักนะครับรวมไปถึงความเฉียบขาดในจังหวะทำประตูจะลดน้อยถอยลงไปในเกมล่าสุดกับซาวบวกเจ้าตัวมีโอกาสทำประตูไปถึง6ครั้งเป็นการยิงตรงกรอบมากถึง5แต่ทว่าไม่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นประตูได้โอเคแหละครับส่วนหนึ่งต้องชื่นชมในด่านคู่แข่งแต่ในเมื่อกองหน้านะครับได้มีโอกาสที่เหมาะเหม็งก็ควรจะปิดบัญชีให้จงได้รวมแล้วตอนนี้โอบาเมยองลงสนามให้กับทัพสิงห์บลูในทุกรายการไปแล้ว9นัดทำได้3ประตูซึ่งตัวเลขก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากแต่ทว่าถ้าสามารถงัดฟอร์มเก่งและความเป็นเพชฌฆาตออกมาได้มากกว่านี้ทีมคงได้ผลประโยชน์ไปแบบเต็มๆส่วนเอเรียงอาถรรพ์เบอร์9ของเชลซีคงจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแต่เป็นเพราะผลงานของนักเตะมากกว่าที่มันดันบังเอิญมาสะดุดเกิดขึ้นตอนที่แผ่นหลังสวมเสื้อหมายเลข9พร้อมตาสโมสรเชลซีส่วนแฮร์รี่พอตเตอร์เอ้ยเกรแฮมพอตเตอร์แม้ว่าจะมีเกมที่กระท่อนกระแทนอยู่บ้างแต่ทว่านับจนถึงตอนนี้จนถึง9เกมในฐานะกุนซือของเชลซีนายใหญ่ชาวอังกฤษรายนี้นะครับยังคงคุมทีมไม่พลาดพลั้งให้กับใครแบ่งเป็นชนะ6เสมอ3อีกทั้งยังพลิกสถานการณ์พาเชลซีผ่านเข้ารอบต่อไปในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จทั้งที่ออกสตาร์ท2เกมแรกยังมีเพียง1คะแนนซึ่งในสถิติที่พอตเตอร์ทำไว้ในตอนนี้นะครับนั่นคือการเป็นกุนซือชาวอังกฤษคนที่2ที่ไม่แพ้ใครในทุกรายการจากการคุมทีม9เกมแรกในฐานะผู้จัดการทีมเชลซีต่อจากวิลเลียมลูวิสที่ทำไว้มาปี1906หลังจากนี้ก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าพอตเตอร์จะยกระดับทีมและรักษาสถิติไร้พ่ายไว้ได้นานขนาดไหนเพราะต่อจากนี้นะครับมีหลายเกมที่ต้องดวลกับบิ๊กทีมทั้งอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงเรือใบสีฟ้าในศึกลีกคัพด้วยและเมื่อหลังจบเกมแมตช์เดย์ที่5ไปนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ของกลุ่ม E ได้ทีมเข้ารอบไปแล้วนั่นคือเชลซีที่เก็บไป10คะแนนตีตัวเข้ารอบ16ทีมเรียบร้อยแม้จะออกสตาร์ทในการเป็นบวยของกลุ่มนะครับแต่พิสถานการณ์จนกลายเป็นทีมแรกที่ผ่านด่านได้สำเร็จส่วนโปรแกรมนัดสุดท้ายของทัพสิงห์บลูนะครับจะดวลกับดินาโมซากเร็บผลการแข่งขันอาจจะเป็นเรื่องรองลงมาเพราะว่าด้วยการผ่านเข้ารอบไปแล้วแต่ทว่าสิ่งที่ต้องลุ้นกันคือเกมอีกสนามระหว่าง AC มิลานกับซาวบวกที่ต้องมาแย่งตัวได้ใบสุดท้ายปัจจุบันมิลานรั้งอันดับ2มี7แต้มซาวบวกมี6คะแนนเงื่อนไขง่ายๆเลยครับคือถ้าปีศาจแดงดำไม่แพ้จะการันตีเข้ารอบส่วนซาวบวกถ้าอยากจะเข้ารอบต
องบุกไปตบเอาชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นซึ่งนี่น่าจะเป็น90นาทีที่หวดกันไฟแลบแป๊บๆอย่างแน่นอนส่วนใครจะกุยทางเดินตามเชลซีผ่านเข้ารอบต่อไปอีกไม่นานเราคงได้ทราบผลกันล่ะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟียวฟ้าวเอื้อมนิยามมากดไลค์ให้เราด้วยนะ สนับสนุนโดยผ่าโชคลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวต้องผ่าโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น